ข้างหลังแม่งสวยพีคมาก The best of the best แล้วอากาศคือดีแบบทุกอย่างเราดูข้างหลังGarner Grad เราจะมาลงที่สถานี Rotten Burden นี่เพื่อมาดูยอด Matterhorn จากภูเขาอีกลูกนึงมาดูว่า Matterhorn จากภูเขาลูกนี้วิวมันเป็นยังไงกันบ้างสวยมากบอกเลยตอนนี้อากาศประมาณ10องศาชิลๆคือแถมตอนนี้ใส่กินขาสั้นมาแต่ข้างบนเป็นแบบโคลัมเบียฟูลทีมขาสั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงคนไม่โฟกัสป้องไม่เอาใหม่มันไม่ลงลงข้างล่างหน่อย Cheers Refill C ข้างหลังคือเป็นแบบ Matterhorn ที่นี่คือเขาบอกว่าเป็นแบบน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียละลายออกมากลาเซียมันคือธาตุน้ำแข็งกลาเซียส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงร่องภูเขาแล้วกลายเป็นเลคขึ้นมาจริงๆมันก็เลยมีสัตว์มีดอกไม้หายากขึ้นเต็มรอบตรงนี้ตรงเดียวเลยคือตรงอื่นมีแต่หินอะไรก็ไม่รู้แต่ตรงนี้เป็นดอกไม้นี่คือจุดที่พีคที่สุดของMatterhorn ทับโบโลของเราใช่เขาบอกว่าเป็นที่ที่ถ้าเกิดเห็นภาพที่เป็นMatterhorn สะท้อนน้ำดังๆถ่ายที่นี่หมดเลยนี่มาถึงแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ว่ามันสวยกว่าเลคแรกอีกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนแล้วมันธรรมชาติมากคือเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกประมาณ3ชั่วโมงเพื่อนั่งถ่ายรูปไปฝากรูปเพจสุดที่รักของเราทุกๆคน We will encourage everyone to get out of the comfort zone to see the beauty of the nature. Yay! เพราะอะไรนะเพราะอะไรนะ Because it's always feel good to get what? Get lost. Because it's always feel good to get lost in the right direction. Yeah, right is, right is. ก่อนได้แกร่งไฮไลท์ของเขาคือ360 degree of Matterhorn เพราะฉะนั้นคือเราก็จะเดินเลาะเทรคไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็น Matterhorn ของเราหรือ Tableau เนี่ย360องศาเทรลของ Riffel Sea Wake นะคะแต่ว่าเราอ่ะจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าแค่นี้มันแบบ too normal อ่ะคือเราก็เลยเชื่อมเข้ากันกับอีกรูทหนึ่งที่จะไป Five Lake จาก Riffel Berg ใช่ป่าวะใช่ Riffel เราจะไปกรุนซีเราจะไปเลคกรุนซีจบแล้วก็กลับเย้คุณแฮมแห่งโคลัมเบีย Ambassadorเป็นคนนำทางเดือนตอนนี้ไปครั้งแรกที่ลับแลนด์ที่ฟินแลนด์แล้วเราก็พามาในต่อที่ไอซ์แลนด์อิตาลีโดโลมิติไอเอลออฟสกายนอร์เวย์ไปเทรคกิ้งแล้วก็ไปสกีละเรียกได้ว่าเสื้อตัวนี้เหยียบโลกมาเยอะกว่าดิฉันอีกค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณแฮมเราโดนแนนแนนหลอกเมื่อ
่อ2ชั่วโมงที่แล้วนั้นบอกว่า15นาทีถึงกุนซีเราก็เดินไปครึ่งชั่วโมงนั้นก็บอกอีก15นาทีถึงกุนซีเราก็เดินมาอีกครึ่งชั่วโมงนั้นก็บอกว่าอีก15นาทีถึงกุนซีวันนี้เดินมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมงนั้นก็บอกว่าอีก30นาทีถึงกุนซีทางมันปิดต่างหากเราสุดท้ายเดินมาแมตเตอร์ฮอนองศาที่1จาก360องศาเดินครบแล้วเรียกได้ว่ารู้จักทุกมุมทุกด้านของน้องเดินมาเราว่าไม่ต่ำกว่า15กิโลได้จริงๆเดินอ้อมโลกมากอ้อมเขาแบบทุกอย่างและนี่นะคะสถานีรถไฟสุดท้ายที่เรากำลังจะลงไปถึงเมืองสุดนิกะเย้Hope is still open. It is. It should. มิชชั่นใหม่เราเว้ยคือมิชชั่นของเราตอนนี้เราไปคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้คนออกมาเผชิญโลกแบบนี้ไม่ใช่แค่นั่งกระเช้าขึ้นไปเราก็ถ่ายรูปแบบโลกเพราะนั่นไม่ใช่ความสนที่แท้จริงดูอยากให้เห็นมากจะมีสักกี่คนที่ได้มาเดินแล้วทำแบบนี้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยแต่คนไม่ยอมมากันคือไม่รู้ว่าตอนนี้สตาร์บิไลเซอร์เอียงหรือว่าแขนเราหมดน้ำหนักแล้วหลังจากเดินเข่งมา17ชั่วโมง17กิโลเก่งมากเท่ากับเดินขึ้นตึก73ชั้นจริงๆ